สวัสดีทุกคนครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงจังหวัดสงขลาครับในวันที่ฝนตกติดต่อกันมาเป็นวันที่4ที่5บางพื้นที่ก็ท่วมแล้วนะครับนี่ครับดูบรรยากาศโดยรวมขนของรอได้เลยครับไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดทุกคนไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดเลยดูครับดูครับดูความแรงนะครับคือพูดง่ายๆว่าขนของรอเลยครับขนของไว้ที่สูงเลยนะครับเพราะว่ามันตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับทุกคนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับดูท้องฟ้าครับนี่ครับบรรยากาศบนชั้น4นู่นในเมืองอยู่ตรงนู่นมืดครับมืดนี่นอกเมืองนะครับนู่นนอกเมืองนี่ครับดูครับดูตอนนี้ฝนตกหนักมากทุกคนไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่ามันตกมาหลายวันติดแล้วทุกคนขนเสื้อขนผ้าขนของไว้ที่สูงเลยทุกคนนี่ดูท้องฟ้าครับท้องฟ้าเหมือนเป็นทะเลหมอกทุกคนแต่ไม่ใช่นะครับมืดครับมืดมันมืดขนของอย่างด่วนเลยนะครับไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดให้เลยครับ4วันแล้วครับอดจะอดตายแล้วนะครับตอนนี้ผมจะอดตายแล้วทุกคนนี่ไปไหนไม่ได้ครับไข่นี่เอือดหมดแล้วทุกคนเดินลงไปก็ไข่เอือดหมดเลยเปียกนะครับเปียกไข่เอือดไข่พ่านหมดนะครับก็ตอนนี้เหลือที่ลาดอุทิศนะครับด้านล่างตรงนั้นก็จะเป็นลาดอุทิศนะครับไม่รู้ท่วมหรือเปล่านะครับถ้าท่วมเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปไปดูนะครับแต่ถ้าไม่ท่วมนี่ก็อดนะครับอดเนาะนี่ครับประมาณนี้ทุกคนดูกันอีกครั้งนะครับโอ้โหสงขลาไม่รอดครับรอบนี้